จริงๆแล้วก็ที่อินโทรไปคร่าวๆก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ equation of motion แปลออกมาเรียกเป็น transfer function อันนั้นก็ transfer functionถึงแม้ว่าที่นี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่ก็จะเห็นว่าที่เหลือเราจะใช้ transfer function ตัวนี้มาวิเคราะห์ทั้งในส่วนของ time response วิเคราะห์ทั้งในส่วนของ severity ในส่วนของ error ต่างๆอะไรพวกนี้ในระบบอันนั้นก็เดี๋ยวว่าจะไปรูปแบบตัวนี้นะครับที่สุดข้อสุดท้ายก็คือว่าในระบบคอนโทรลนะครับประเด็นในการดีไซน์หลักๆก็คือว่าระบบคอนโทรลที่ดีก็จะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงการเสร็จนั้นน้อยก็คือเข้าสู่เซตที่เสร็จได้เร็วนะครับหรือว่ามีเฟสชิปต่ำอะไรพวกนั้นอันที่สองก็คือมีส่วนของเออร์เลอร์เป็นมีความต้องการที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ก็ประเด็นหลักสำคัญเลยสิ่งแรกเลยก็คือ stability นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่จะดูในเรื่องของรุ่นโลกัสในเรื่องของ body diagram ถ้า stability เป็น unstable นี่ก็ใช้ไม่ได้เลยทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็น stable ก่อนเป็น stable ได้ต้องมาถึงดูตาม response ดู steady state error อะไรพวกนี้ดีไซน์มันดีต้องเติมตามมาที่หลังอีกทีหนึ่งนะครับดูแล้วในส่วนของ steady stateในส่วนของtime ในเรื่องของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่การเปลี่ยนแปลงความถี่สูงมากเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกนั้นก็จะเป็นประเด็นหนึ่งด้วยนั้นก็จะเป็นปิดย่อยลงไปอีกน้อยหนึ่งในส่วนของcharacteristic อย่างอื่นเป็นโอเวอร์แดปที่ดูเขาดูแดปโอเคคราวนี้หลักๆก็ตามที่ได้ให้ไปนะครับที่นี้ก็เห็นว่าเราจะมีในส่วนของแมทหลักๆที่เราจะใช้ในคอนโทรลซิสเต็มก็คือในส่วนของลาพลาสทรานส์ฟอร์มทำงานก็ในช่วงแรกวันนี้ก็คือเราก็จะมารีวิวก็อันแรกนี่ก็คือในส่วนของลาพลาสทรานส์ฟอร์มก็รีวิวคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมให้อีกหน่อยนึงซึ่งจริงๆแล้วครับไม่ค่อยได้ยินเสียงครับทางนู้นเร่งเสียงชัดเรียงเลยได้ยินเพิ่มไหมเอ่ยได้ยินไหมครับได้ยินหรือยังได้ยินแล้วครับทีนี้จะมารีวิวในส่วนของลาพลาสทรานส์ฟอร์มจริงแล้วเราเรียนมาแล้วนะครับในvibration แต่นี้ก็จะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าในลาพลาสทรานส์ฟอร์มจะมีอยู่2 อาจจะเป็น2หมวดก็คือในส่วนของ time domain ก็อาจจะเป็น x of t time domainแล้วก็เราจะมีทรานส์ฟอร์มไปเป็น forward อาจารย์ครับมันเบาไปครับได้ยินไหมครับไอตอนที่อาจารย์เทคนี่มันได้ยินชัดครับแต่เวลาอาจารย์เขียนไปพูดไปแล้วไม่ค่อยได้ยินครับก็โอเคผมพยายามปรับไมค์ตรงนี้อยู่นะครับก็พยายามฟังหน่อยแล้วกันแล้วก่อนหน้านี้เป็นหรือเปล่าเป็นครับอาจารย์นี่เดี๋ยวจริงแล้วผมพูดเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคอแล้วโอเคก็ลองพยายามฟังหน่อยแล้วกันใครที่คุยมากผมไม่แน่ใจว่าคุยคุณเยอะหรือเปล่าก็ถ้าไม่คุยก็ไม่เป็นไรก็โอเคนี้ก็เราจะมีอยู่2โหมดเป็นโหมดของ time domain แล้วก็ forward ไปก็เป็นเครื่องหมาย L นะครับเป็น forward transform อันนี้ก็จะไปที่ S domain ก็แบบถ้าตัวนี้เป็น F ตัวนี้ก็เป็น F ใหญ่ of S เสร็จแล้วก็เราก็จะแปลงย้อนกลับไปทางโดเมนอันนี้ก็เป็นเครื่องหมาย inverse
หรือที่เราจะเรียกว่าเป็น inverse หรือก็คือ backward โอเคก็จะมีอยู่2โหมดอันนี้ก็คิดว่าเราก็คงทราบกันดีแต่อันนี้ก็ที่จะเสริมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนึงก็จะเห็นว่าเราจะมีโดเมนใน S domain หรือว่า S ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นในส่วนของคอมคอมเพล็กซ์ variableถ้าเป็น par variable ก็คือเป็น real constant เป็นค่าคงที่ถ้าเป็น complex variable ตรงนี้ก็เขียนออกมาคือเป็น sigma บวกด้วย j omega ก็จะมี sigma ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น real partเป็นตัวเลขอะไรก็ได้บวกลบอะไรก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโอเมก้าหรือว่าตัวนี้ก็เรียกเป็นในส่วนของอิมเมจินารีพาร์ทโดยที่จะมีj เท่ากับสแควร์รูทของลบ1นะครับอันนี้ก็ที่เรียนแบบมาก็คงจะผ่านตัวนี้มาอันนี้ก็เป็นimaginary part แล้วก็จริงๆแล้วก็ omega อันนี้ก็ถ้าสรุปตรงนี้ให้ไปเลยตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบในรูปความของ frequency หน่วยที่เป็น radian per second นะครับเป็น circular frequency อันนั้นจริงแล้ว s ตัวนี้ก็อาจจะพูดอีกแง่นึงก็คือเป็นฟังก์ชันของ frequency omega ตัวนี้อยู่โอเคก็อย่างอื่นเรียลพาร์ทเองเรามันจะเขียนสั้นๆตรงนี้เป็น R E แล้วก็อินเนอร์เรียลพาร์ทก็เป็น I N โอเคตรงนี้ก็ตัวย่อสั้นๆแคือคราวนี้ตัว S เป็น complex variable ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาในช่วงแรกก็ถือว่าเราจะมี transfer function transfer function ตัวอย่างเพิ่มเติมถ้ามี transfer function อยู่ในรูปฟอร์มของอุปวัตยาดีฟาจะเรียกเป็น G of S ก็คือ output เป็น zeta ส่วน input R อะไรก็แล้วแต่transfer function ก็ถือว่าตัว transfer function g of s ตัวนี้นะครับก็ถ้าเรียกจริงๆแล้วก็คืออาจจะแยกออกมาได้เป็น2ส่วนส่วนที่เป็นตัวคูณเป็น of s ส่วนที่เป็นตัวหารเป็น of s ตัว n of s ตัวนี้ก็คือ numerator แล้วก็ g of s ก็เป็น denominatorครับก็มีส่วนที่เป็นตัวคูณส่วนที่เป็นตัวหารอันนั้นก็เลยว่า TRS เป็น complex variable ดังนั้นก็ฟังก์ชัน G ตัวนี้ก็อยู่ในรูปความของตัวที่เราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน of complex variableฟังก์ชันคอร์ฟคอมเพล็กซ์วาริเบิลหรือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันก็ได้จะเรียกสั้นๆเป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่เป็นของ S ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเหมือนกันว่าตัวฟังก์ชัน G อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันจะเป็น X ก็ได้เป็น Y อะไรก็แต่ D of S ตัวนี้ก็สามารถที่จะแยกออกมาได้แบบเดียวกันก็คือสามารถที่จะยุบหรือว่าแทนค่า s เข้าไปนะครับ s จริงๆแล้วตัวนี้นี่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นพารามิเตอร์เป็น variable อยู่เป็น variable ของ sigma เวลาเราใช้จริงๆนะครับมา operation มันจะคงที่เป็น1เป็น5อะไรก็ได้ตอนนั้นพอเป็น1อาจจะเป็น1บวก 5j เอา1บวก 5j แทนเข้าไปที่ตัวนี้ที่เป็นหลายฟังก์ชันแทนเข้าไปมันก็ออกมายุบรวมกันทั้งหมดก็คือก็แยกออกมาได้เป็น2 part กันคือเป็นส่วนที่เป็น real part ก็เป็น real part ของฟังก์ชัน g of s
แล้วก็บวกด้วยส่วนที่เป็น imaginary part IIM ของ G of S โอเคนั้นก็เหมือนกันก็ตัวฟังก์ชันก็แยกออกมาก็คือออกมาเป็นถ้าเป็นตัวเลขเป็น comparable ครับที่บอกซิกมาเป็น1โอเมก้าเป็น5แทนค่าตัวนี้ออกมาตัวนี้อาจจะเป็น4ตัวนี้อาจจะเป็น3ก็ได้ก็คือออกมาเป็นตัวเลขเป็น complex ของค่าค่าใดค่าหนึ่งของมันออกมาโอเคนี้ก็จะเสริมตัวนี้เอาไว้นิดหนึ่งจริงๆแล้วในหนังสือในเทสมันจะมีมากกว่านี้นะครับผมจะขอสรุปเอาไอเดียตัวนี้เข้าไปก่อนคราวนี้ตัวหลักที่เราจะสนใจดูจริงๆแล้วก็คือเราจะสนใจดูในส่วนของพวกฟังก์ชันมากกว่าฟังก์ชันของ comparable ก็คือพวกทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะครับคราวนี้ในทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน G of S เหมือนกับที่ระบุเขียนตัวนี้นะครับอาจจะให้ตัวนี้เป็นอีควอชันที่1นะครับดังนั้นก็อย่าว่าในอีควอชันที่1เราสามารถที่จะแยกย่อยออกมาเป็น numerator กับ denominator นะครับแต่คราวนี้เราจะมีอย่างอื่นที่เราจะดูเพิ่มเติมใน numerator กับ denominator ก็คือจะมีในส่วนของตัวแรกก็มาดูคร่าวๆว่าจาก equation ที่1นะครับ equation ที่1ก็จะเห็นว่าถ้าเราแทนค่า s อะไรไปก็แล้วแต่นะครับ variable แทนค่า s ไปใน functionออกมาแล้วทำให้ d of s ตัวนี้มีค่าเป็น0สังเกตดูอีกเวอร์ชันที่1 นะครับแทน d of s ไปมีค่าเป็น0ผลที่เราจะได้ออกมาก็คือ g of s จะเท่ากับ infinity ก็คือมีค่าเข้าสู่ infinity ก็คือหาค่าอะไรไม่ได้จริงๆแล้วตัวนี้ก็เน้นเสริมให้หน่อยนึงความหมายของ infinityเป็นต้นถ้าเราอยู่ที่ระดับสูงระดับกลางคุณภาพมันคือเป็นอะไรที่วิ่งไปที่ก็เหมือนกับเป็นอะไรสูงสูงหรือว่าตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเสาโครงครับเสาสูงเป็นโครงเป็นเสาซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่เราจะเรียกตัวนี้ว่าถ้านิ่งถ่ายเมื่อไหร่มีโมเลกุลมีค่าเป็นสูงเราก็จะหาว่าลูนของ d of s ก็คือแบบจะถูกเรียกว่าเป็นค่า o ของระบบก็คือไอตัว pole ค่ารูทของ d of s มันก็คือทำให้ผลลัพธ์ d of s ตัวนี้มีค่าเป็น infinity สูงมันก็เป็นเสาขึ้นไปอันนั้นก็เลยเรียกรูทของตัวนี้มีค่าเป็นสูงเป็น pole รูทที่ทำให้ d of s มีค่าเป็นสูงโอเคคราวนี้ถ้ายังมองเห็นไม่ค่อยชัดก็ลองดูเป็นตัวอย่างจริงแล้วมันมีคำนิยามอะไรของไม่อยากจะให้คำนิยามขนาดที่เป็นตัวอย่างไปเลยกันโอเคถ้าสมมติว่าเรามีcomplex function g of s เท่ากับ k s บวก1ส่วนด้วย s s บวก3 s บวก4โอเคนะครับวันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวนี้โอเคก็จะเห็นได้ว่าถ้ามาเทียบกันแล้วนะครับจากฟังก์ชันตัวนี้เราก็จะมีว่าตัวเทอมด้านล่างอันนี้ก็คือเท่ากับ d of s อันนั้นก็เห็นว่าฟังก์ชันตัวนี้ d of s ก็จะมีค่าเท่ากับ s s บวก3 s บวก4ชาร์เตอริสติกของระบบนะครับเงื่อนไขที่มันจะทำให้ d of s เป็น infinity ก็คือเมื่อมันมีค่าเป็น0มีค่าเป็น0อันนั้นตัวนี้นี่ก็คือตัวที่เราจะโซลว่าเติมตัวนี้มีค่าเป็น0ก็คือเราก็โซลว่าเงื่อนไขที่ทำให้มีฟังก์ชันตัวนี้มีค่าเป็น0ก็คือรูทก็จะได้ออกมาก็คือจะมีค่าเป็น0ตัวนี้และข้ามไปเป็นลบ3เป็นลบ10ความหมายก็ว่าถ้าเราแทนค่า0เข้าไปในอีควอชันตัวนี้อาจจะเป็นอีควอชันที่2นะครับก็จะทำให้ g of s เป็นอินฟินิตี้แทนค่าลบ3เข้าไปก็จะทำให้ตัวนี้ก็มีค่าเป็นอินฟินิตี้ยังไงตัวที่ทำให้เป็นอินฟินิตี้เราก็เลือกตัวพื้นที่เดิมกันว่าเป็นโฟ
นี้ก็คือโอทั้งหมดที่0ลบ3ก็ลบ4พอเราจะมีสัญลักษณ์ใช้เป็นกากบาทเวลาเราพัดเราใช้กากบาทเครื่องหมายคูณจะมีบอกว่าเป็นจุดตำแหน่งของโพอยู่ที่0ลบ3ลบ4โอเคนี้ก็พอให้เป็นตัวอย่างที่จะดูง่ายหน่อยนึงนะครับโอเคถัดไปเรามีชาร์ตลิสติกจริงๆแล้วอันนี้ก็ถ้าผมจะสรุปให้อีกหน่อยนึงก็ได้นะครับว่าในลักษณะของตัวนี้จะเรียกเป็นอินเทอร์เซ็นที่3ก็ได้นะครับอินเทอร์เซ็นที่3ตัวนี้ก็จะเรียกว่าถือว่าเป็นชาร์ตลิสติกเวอร์ชันเป็นชาร์ตลิสติกของระบบเลยละกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นชาร์ตลิสติกที่เราวิเคราะห์ระบบได้เรามาดูตัวนี้เป็นหลักตัวโปตัว D of S โอเคอันนี้จริงๆแล้วเวลาคุณเรียนไปนะครับถ้าได้ทบทวนก็อย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็หมายว่าผมจะให้ศัพท์ต่างๆพวกนี้ไปคุณก็อาจจะลองเขียนสรุปดูไอ้ศัพท์ว่าเอ๊ะคุณเจอความหมายชาร์ตฟังก์ชันครั้งแรกอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ก็เขียนโน้ตเอาไว้ชาร์ตลิสติกอีควอชันอยู่ที่หน้าเท่าไหร่โปรอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ก็เขียนโน้ตไว้ท้ายเรื่องอะไรพวกนั้นเหมือนกับเวลาคุณอ่านหนังสือมีเป็นอินเด็กซ์สูงข้างล่างข้างหลังอะไรพวกนั้นก็จะได้ใช้ทบทวนง่ายๆได้เร็วหน่อยโอเคก็โอเคครับที่ถัดไปโอเคตัวถัดไปก็จริงแล้วก่อนต่อจะไปเพื่อนก็สรุปตรงนี้จริงๆแล้วก็คือช่วงตรงนี้ครับผมก็ขอเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหประมาณ